หนุ่มกัญชยัยอดเป็นห่วงไม่ได้ถามตรงๆไอ้ปีชยาป่วยซึมเศร้าสั่งสาย,ยนายมาหนุ่มกัญชยัยอดเป็นห่วงไม่ได้ถามตรงๆไอ้ปีชยาป่วยซึมเศร้าสั่งสาย,ยนายมาคนเป็นห่วงกลัวนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกจากกรณีข่าวนางเอ,งเอกร้อยล้านสั่งสายนายคือใครต่อมาทางด้านแม่บางออนพงธนานิกรแม่ของดาราสาวไอปีชยาพงธนานิกร ได้เปิดเผยว่าไอพีชยาสั่งยาไซยาไนมาจริงเมื่อวันที่25เมษายนได้รับของวันที่27เมษายนตัวยาที่สั่งมาทั้งหมดยังไม่ได้มีการแกะเตรียมนําไปให้เจ้าหน้าที่ตํารวจตรวจสอบซึ่งนี่ถือเป็นครั้งแรกที่สั่งและจะไปเข้าพบเจ้าหน้าที่วันจันทร์ตามหมายเรียกและให้ความร่วมมือเต็มที่ล่าสุดทางด้านไอพีชยาเดินทางมากับคุณแม่บางอ่อนพงษ์ธนานิกรในรายการผลกระแส โดยทางด้านไอ้ปิชยาได้เปิดเผยว่าตนเองได้สั่งสญญาายาไนมาจริงเพราะว่าไปหาข้อมูลมาพบว่าสามารถไลส่สหัสเลื้อยครานงูตัวเงินตัวทองที่ชอบเข้าบ้านได้ก็สั่งมาด้วยความไม่รู้และก็ขอยอมรับผิดและให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์กับประชาชนคนอื่นๆและมีช่วงหนึ่งในรายการทางด้านหนุ่มกัญชัยได้ถามถึงประเด็นที่หลายคนเป็นห่วงว่าไอ้ปิชยาป่วยซึมเศร้าและได้สั่งสญญาายาไนเกรงว่าจะทําอะไรไม่ดีหรือไม่ ซึ่งทางด้านไอวิทยาได้กล่าวว่าน,นี่หนูเข้าใจนะคะแต่หนูไม่ได้มีเจตนาที่จะทําอะไรแบบนั้นอยู่แล้วหนูเข้าใจว่าความเป็นห่วงมันมีอยู่แล้วหนูรู้ตัวดีว่าหนูทําอะไรหนูไม่ได้ป่วยจนถึงขั้นต้องการทําร้ายตัวเอง